นอกจากเวทีหาเสียงที่เราจะได้เห็นการปราศัยดุเด็ดเผ็ดมันแล้วนะคะตอนนี้เราก็จะได้เห็นหน่วยงานต่างๆหรือการเปิดพื้นที่จัดเป็นเวทีดีเบตให้กับผู้สมัครเนี่ยมาแสดงวิสัยทัศน์กัน <c oughs> บางเวทีก็ดุเด็ดเผ็ดมัน <c oughs> ไม่แพ้กันเหมือนกัน <c oughs> นะคะ <c oughs> อย่างสํงงานักงานนวัตกรรมแห่งชาติองค์การมหาชนนะคะร่วมกับสถาบันเอเชียศึกษาและคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเปิดพื้นที่ให้ตัวแทนพรรคการเมืองมาร่วมดีเบตนโยบายนวัตกรรมสู่การขับเคลื่อนประ ด้วยมิติการเมืองใหม่แล้วก็โชว์วิสัยทัศน์ขับเคลื่อนเศรษฐกิจสังคมของประเทศไทยค่ะซึ่งในเวทีนี้นะคะอย่างของพรรคชาติพัฒนากล้าค่ะนายวรนัยวานิชกะนะคะก็เสนอใช้เทคโนโลยีเข้ามาปฏิรูปการทำงานของราชการให้เป็นระบบราชการนวัตกรรมด้วยแนวคิดนะคะ government technology ค่ะ ที่จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานลดภาระงบประมาณเพิ่มความโปร่งใสทำให้ประชาชนเข้าถึงบริการได้ง่ายขึ้นสนับสนุนระบบธนาคารและการเงินใหม่ที่ให้บริการผ่านช่องทางดิจิทัลเป็นหลักรวมไปถึงยกระดับเกษตรกรไทยใช้เทคโนโลยีช่วยเกษตรแปรรูปค่ะส่วนพักรวมไทยสร้างชาติค่ะ นายดวงฤทธิ์เป็นจที่กุญชัยรุ่งเรืองจะใช้นวัตกรรมร่วมกำหนดทิศทางและสร้างแต้มต่อให้กับสตาร์ทอัพและ SME ตัวเล็กมีโอกาสทำธุรกิจต่อไปเปิดโอกาสเข้าถึงแหล่งเงินทุนพร้อมกับอัพสกิลรีสกิลแรงงานให้ตอบโจทย์ความต้องการตั้งแต่ระดับจังหวัดไปจนถึงระดับประเทศค่ะ ขณะที่คุณศึกษิตสิจอมขวัญจากพรรคเพื่อไทยนะครับก็แสดงความเห็นว่าเราจะต้องส่งเสริมดิจิตอลอีโคโนมีควบคู่ไปกับอินโนเวชันเพื่อสร้างงานสร้างคนโดยนำนวัตกรรมมาใช้เตรียมความพร้อมด้านโครงสร้างเศรษฐกิจใหม่ด้านการเงินการศึกษาไปจนถึงสร้างเขตธุรกิจใหม่แล้วก็ขจัดข้อจำกัดทางกฎหมายเพื่อด,ดึงดูดการลงทุนในประเทศแล้วก็ต่างประเทศด้วยครับ ขณะที่พักเก้าไกลค่ะนายนัทพงษ์เรืองปัญญาวุฒิเน้นลดความเหลื่อมล้ำแก้ปัญหาคอร์รัปชันขจัดคอร์รัปชันมุ่งสู่สาหกรรมแห่งอนาคตภาครัฐต้องพยายามนำนวัตกรรมมาใช้ในชีวิตประจำวันเพื่อให้ประชาชนได้เห็นและรู้สึกว่านวัตกรรมสามารถแก้สังคมได้สิ่งที่ตัวแทนทุกพักการเมืองเห็นสอดคล้องกันนะคะสำหรับเวทีนี้ที่ผู้สื่อข่าวสรุปมาก็คือภาคราชการเนี่ยต้องลดขั้นตอนในการติดต่อในการทำธุรกิจ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนแล้วก็ภาคเอกชนอันนี้แหละที่เขามองว่าเป็นเรื่องสำคัญที่จะช่วยให้ประเทศเนี่ยขับเคลื่อนไปข้างหน้าได้เร็วขึ้นค่ะ